มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสายทนไม่ไหวจัดหนักวันนี้พร้อมมากเป็นดาราอีกหนึ่งคนที่กล้าออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะคะสำหรับสายเจริญปุระคาดว่ายังคงอารมณ์ค้างสำหรับกรณีที่สายอินทิราเจริญปุระนักร้องนักแสดงชื่อดังในฐานะแม่ยกม็อบแห่งชาติและคณะเพื่อนๆที่ได้หอบของโปรดของสามแกนนำราษฎรรุ้งแผ่นกวินแล้วก็ไม้ซึ่งได้แก่กุ้งเผาปลาเผาแล้วก็ซูชิไปเยี่ยมเยียนอาการป่วยของทั้ง3คนที่โรงพยาบาลพระราม9ค่ะต่อมาเกิดดราม่าเรื่องเหยียดชนชั้นเช่นการนำกินกุ้งเผามวลชนกินลูกชิ้นเป็นต้นต่อมานะคะสาดได้รีทวีตบทกวีที่มีคนเขียนแซะตนมาที่ Twitter account ส่วนตัวที่ระบุข้อความว่าแกนนำกินกุ้งเผากลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งม็อบเคยประกาศว่าทุกคนเป็นแกนนำกลับต้องซื้อลูกชิ้นบอรักกินเองโดยสารีทวีตบทกวีมาที่ account ตัวเองพร้อมทั้งเขียนข้อความระบุว่าลูกชิ้นฉันก็เหมาอย่าเดี๋ยวเจอแถมยังเปิดเผยอีกว่าในฐานะที่เหมามาแล้วแทบทุกอย่างจะบอกว่ารถลูกชิ้นแบบเต็มคันน่ะแพงกว่ากุ้งอีกและต่อมาสายได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวอีกครั้งเปิดเผยว่าให้มันจบที่กุ้งของเราแยกข้อกลัวเวลาประมาณบ่าย2กุ้ง100โลปลาหมึก50โลพร้อมจานแล้วก็ถ้วยน้ำจิ้มรอคุณอยู่ค่ะใครแพ้อาหารทะเลหมูหั่น5ตัวมีสแตนด์บายนะคะช่วง4โมงจะเป็นหน่วย CIA ข้าวโดนัทน้ำข้าวเหนียวไก่ทอดให้รู้กันไปค่ะว่าถ้าการเมืองดีกุ้งก็มีให้กินได้ไม่ยากขอบคุณร้านทำเต่าแพกุ้งร้านหมูที่พร้อมใจกันจัดหาแล้วก็จำหน่ายให้ในราคาที่เป็นธรรมเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้ร่วมกันย่างค่ะจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะคะสำหรับการชุมนุมของกลุ่มราษฎรในวันที่8พฤศจิกายนนี้ทางแกนนำนัดรวมตัวกันเวลา 16:00 นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนเตรียมเดินขบวนแล้วก็เขียนจดหมายยื่นข้อเสนอเรียกร้องถึงสถาบันเพื่อย้ำข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกการแก้ไขรัฐธรรมนูญและข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันค่ะคิดต่างได้แต่ไม่แตกแยกนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะและขอขอบ